าร์นี้พร้อมเดือดรถถังอนาโตลีนำทัพแถลงศึกวัน169รายการสุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีเตรียมกระหึ่มลุมพินีวันจัดงานแถลงข่าวประกาศความยิ่งใหญ่ศึกวัน169ที่โยกจากเมืองแอตแลนตาสหรัฐอเมริกากลับมาจัดที่สนามมวยเวทีลุมพินีในวันเสาร์ที่9พฤศจิกายนนี้ชมสดพร้อมกันมากกว่า190ประเทศทั่วโลกในช่วงพามไทม์อเมริกาตรงกับช่วงเช้าเวลาไทยคัสสันนักสู้ระดับท็อปขึ้นสังเวียนมอบความมันเป็นของขวัญแฟนกำปั้นส่งท้ายปี2567การันตีเดือดทุกคู่พร้อมเผยแผนการจัดแข่งขันปี2568สุดยิ่งใหญ่ก็สำหรับรายการวันเสาร์ที่จะถึงนี้ครับก็สำหรับผมเป็นการป้องกันแชมป์มวยไทยนะครับผมก็เต็มที่ครับผมเตรียมตัวแล้วก็ทำร่างกายมาอย่างดีครับเพื่อจะรักษาแชมป์เอ็มทักเส้นนี้ไว้ให้อยู่กับประเทศชาติบ้านเราไว้นานๆครับความพร้อม 100% แล้วครับเดี๋ยวใกล้ๆกลับแล้วครับมันก็ยังไม่เล่าอะไรนะความพร้อมก็ 100% เต็มครับผมรอวันเสาร์อย่างเดียวครับสำหรับคู่ต่อสู้ที่เจอวันนี้นะครับก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บนเวทีครับแน่นอนครับก็วันจัดเมื่อไหร่จัดที่ไหนสนุกแน่นอนครับรายการวันแชมเปี้ยนชิพทุกครั้งครับจัดดูเดือดแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าคู่มวยทุกคู่จะไม่สนุกสนุกทุกคู่ครับก็เราไม่ประมาทคู่ต่อสู้ดีกว่าครับเราจะอยู่ในเกมของเราจะอยู่ที่ว่าเขาจะเสียเปรียบให้เรายกไหนเราก็จะพยายามทำยกนั้นได้ครับจุดแข็งนะครับการที่จะชกกับเจคอบสมิธนะครับจุดแข็งของผมคิดว่าผมจะแก้ไขสถานการณ์บนเวทีได้เร็วกว่าเจคอบสมิธครับเอาจริงๆผมไม่ค่อยชอบต่อยที่บ้านเกิดนะทำไมอ่ะมันเป็นสิ่งที่ผมชอบคิดในแง่ลบไปก่อนเพราะผมคิดว่าคนอื่นอาจจะมั่นใจตัวเองสูงแต่ผมเป็นคนที่ไม่เคยมั่นใจตัวเองทุกไฟตั้งแต่เล็กยันโตผมเป็นคนยิ่งชกบ้านเกิดเราเนี่ยผมเป็นคนที่คิดแน่ลบตรงที่ว่าถ้าเราแพ้ท่ามกลางกองเชียร์คนไทยประเทศไทยจะเสียใจแค่ไหนอะไรเงี้ยผมคิดไปแง่ลบก่อนนะครับทุกๆไฟครับผมก็เลยแบบจะกดดันตัวเองมากกว่าที่ชกในบ้านต่างกับที่ผมไปชกเมืองนอกครับผมสบายๆครับไม่เคยเครียดไม่เคยกดดันเลยเพราะว่าเราตัวแทนคนไทยไปชกทางแดนผมคิดว่าผมสามารถโชว์สปิริตในรูปแบบมวยไทยของผมเนี่ยได้ดีมากๆครับเดนิการ์สกับบาร์บ้าไม่ได้ беспокоит русская борьба номер один во всем мире и я готов это продемонстрировать да я увидел в инстаграме one championship и две недели назад на пятничном турнире я подарил девочке кепку и сегодня она подарила мне моренге я обязательно после боя постараюсь посетить его этот зоопарк с удовольствием как обычно тренировал бокс борьбу бегал очень много в горы, тренировался на Чангмае и очень готов, хорошо, прекрасно себя чувствую, хорошо кушаю, хорошо сплю, моя жена рядом, мой сын рядом, я готов. Нет, он меня не волнует, он самый слабый из моих оппонентов, он очень медленный и я думаю, он даже не увидит, как я его вырублю. Я хотел поблагодарить всех фанатов, очень много на тайской земле у меня появилось фанатов. Когда я бегу любой кросс или делаю какое-нибудь на улице зол упражнение, всегда люди едут, улыбаются мне, машут мне и желают мне побед. И я очень благодарен им.